ถ600ใช่มั้ยครับ600ครับเจ้าของหมาย39หมายครับท่านครับเดี๋ยวขออนุญาตเลยเดี๋ยวไปจองรถเข้าครับนี่ท่านรองผู้การของท่านอ.8ครับกันทะเลครับเราไปพูดกับที่สนทนาชาวบ้านดูเขาดูกันแต่ลูกค้าเขามาซื้อที่นี่เลยเหรอว่าลูกค้าไม่ได้เข้ามาติดต่อที่นี่ครับก็จะมีกล่องที่เรายึดไปอะฮะมันเป็นกล่องเหล็กแล้วก็ติดแถบแม่เหล็กไว้จะเป็นส่งตามจุดต่างๆจะไม่ได้เข้ามาที่นี่แล้วก็ยังไปแปะไว้ที่สถานที่ต่างๆนะนัดหมายไว้ตัวก็มีอยู่นึกว่ามีคนรุ่นๆเข้ามาไม่มีหรอกเขาทำมานานแล้วแหละทำมานานละที่บ้านก็ไปเจอยาอีในบ้านอีตอนนี้มีปัญหาร้อนจนแทบจะไม่มาจำเป็นต้องปราบอ่ะในบ้านก็มียาอีเอตามีนอีกแล้วเขาก็เนี่ยนะติดวงจรปิดตำรวจตำรวจมาใกล้ไม่ได้เลยเนี่ยรู้หมดนะแวะเจอสถานที่ไหนอย่างเงี้ยไปรับนี่ดีนะเขาไม่เอาติดไว้แถวนี้ให้มันรับแถวเนี้ยไม่ใช่กันเพราะพวกหนูไม่ค่อยจะอยู่บ้านกันนะคะติดไปที่ไหนไม่รู้อ่ะเราไม่ได้จับแต่วันนี้ท่านยังได้รู้นั่นนี่ว่าทำมาแพทย์นี่ขึ้นตรงส่งขายตามสถานที่ที่มันเป็นวัสดุที่มันเป็นเหล็กก็จะไปแปะไว้อาจจะเป็นข้างรถก็ได้ครับคือแปะตามรถตามใช่ใช่ใช่ก็ไลน์มีการติดต่อสื่อสารกันเสร็จแล้วก็บอกให้ไปรับกันอยู่ที่รถอย่างนี้แล้วตัวนี้มันมีหน้าที่ไปทำอะไรครับนี่ไงใส่เนี่ยใส่ยาพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในนี้ส่วนใหญ่เขาเลยครับส่วนใหญ่เขาใส่ประมาณกี่เม็ดครับพี่ก็บอกไปแล้วแต่ที่ลูกค้าจะมาซื้อแล้วแต่เป็นกรัมแต่คือใส่ในบล็อกนี้ก็ไปใส่ในนี้ใส่ในนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นนัดเจอกันหมายความว่านัดเป้าหมายที่จะไปเจอของโทรหรือไลน์บอกกันบอกว่าเนี่ยของขณะนี้อยู่ตรงนี้นะอยู่ซอยนี้นะตรงนี้นะพิกัดนี้นะหรือตู้โทรศัพท์แปะนะเพราะว่าตรงนี้เป็นโลหะอันนี้ที่เราทราบมันประมาณนานหรือยังครับวิธีการถูกยากมากเลยนะฮะถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้เบาะแสจากทางปปปสแล้วก็เส้นทางการเงินก็ค่อนข้างที่จะซึ่งถือว่าเป็นวิธีการใหม่นะก็คือถ้าเกิดพูดกันจริงๆแล้วมันก็เป็นการดัดแปลงที่เริ่มเขาเรียกวิวัฒนาการจากเมื่อก่อนนี้จะมีการที่แบบไปเจอตัวกันไปเจอตัวกันเมื่อก่อนเวียงแต่อันนี้มันก็จะง่ายกันน้ำกันฝนอ๋อครับผมมันก็จะดีกว่าโอเคครับผมครับผมก็ว่าตอนนี้ต้องข้อหาสุดพกนะ
้องร่วมมือกันนะครับคนน้อยนะครับเอาร่วมกันเลยครับในที่นี้นะคือมาเป้าหมายที่มาที่ไปคุณพ่อแล้วไอ้พ่อของนายนราธิปซึ่งบ้านหลังนี้เราเจอผู้ต้องหาแล้วก็ยึดยาอีได้อีกจำนวนหนึ่งแต่ที่ข้อสังเกตก็คือเขาติด CCTV วงจรปิดเนี่ยผ่านหน้าบ้านเนี่ยไปมาในรูปแล้วก็ซอยนี่ก็จะอยู่โค้งในขอนดีกว่าในขอนเรียลไทม์แล้ววิธีการเขาที่นะแต่วิธีการที่เขาส่งมอบของเขาจะนัดกันข้างนอกเมื่อก่อนเนี่ยครั้งแรกสุดเนี่ยก็จะสมัยก่อนเนี่ย30 ปีกันก็จะยื่นหนูยื่นแมวกันต้องเจอหน้าเจอตากันครับเห็นหน้าเห็นตาถัดไปจากนั้นก็ใช้วิธีเอาซุกซ่อนไว้แถวกระถางต้นไม้บ้างอะไรบ้างเขาเรียกว่าการโยนเสาไฟฟ้าบ้างแต่ตอนนี้มาวิทยาวัฒนาการเนี่ยท่านผู้การดูเป็นกล่องไออะไรนะอันนี้น่าจะยาอมคอเหล็กคอเหล็กฮะยาอมคอเหล็กแล้วก็เอาติดแผ่นแม่เหล็กแล้วก็จะนัดกันข้างนอกแล้วก็ไปสมมติว่าซื้อของเสร็จเรียบร้อยก็จะไปติดไว้อย่างเงี้ยเพราะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับที่ยาอีเห็นไหมแต่ด้วย2แล้วก็มีเห็นไหมเขาทำเป็นเหมือนที่ทางตำรวจจับแยกเป็นกล่องเนี่ยเราคิดว่าเป็นเมาส์คองจริงมันเป็นเครื่องชั่งยานะเนี่ยเครื่องสำหรับเครื่องยาช่างยาเสพติดเนี่ยเปิดยังไงเราเปิดดูดิอันนี้เป็นยาอีนะครับท่านผู้การเข้ามาใกล้หน่อยเคสที่เกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเรามีการขยายผลโดยใช้เขาเรียกพรบมาตรการสมคบการสมคบเขาเรียกว่าสมคบแห้งก็คือไม่มียาเสพติดเนี่ยก็สามารถที่จะขอศาลออกหมายจับแล้วก็เลขาธิการปปส.ก็จะอนุมัติในข้อหาแล้วก็จับกุมได้ซึ่งวันนี้ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด39หมายที่เราจะจับกุมนะครับในเรื่องราวที่มันมาจากเริ่มต้นเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ทางเจ้าของพื้นที่คือของน.8นะครับที่เริ่มจับกุมใครก่อนที่ไหนเชิญทางน.8 อันนี้เป็นเริ่มต้นก่อนขยายผลซึ่งเป็นเคสที่เกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเรามีการขยายผลโดยใช้เขาเรียกพรบมาตรการสมคบการสมคบเขาเรียกว่าสมคบแห้งก็คือไม่มียาเสพติดเนี่ยก็สามารถที่จะขอศาลออกหมายจับแล้วก็เลขาธิการปปส.ก็จะอนุมัติในข้อหาแล้วก็จับกุมได้ซึ่งวันนี้ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด39หมายที่เราจะจับกุมนะครับในเรื่องราวที่มันมาจากเริ่มต้นเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ทางเจ้าของพื้นที่คือของน.8นะครับที่เริ่มจับกุมใครก่อนที่ไหนเชิญทางท่านผู้การร่วมกันสืบสวนปรากฏว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะน.8กลุ่มผู้ที่กระทำผิดน่ะมีพื้นที่ของเขตน.9อีกนะครับหมายความว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยมีลูกค้ารายย่อยอีกที่เราพบการกระทำผิดมีอยู่39คนเป้าหมายเนี่ยเป็น1ใน39นะครับที่ถูกจับวันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มียาเสพติดแต่ก็สามารถดำเนินการได้นะครับถ้ามีการสืบสวนเก็บพยานหลักฐานเนี่ยนะก็ศาลก็ออกหมายจับให้39หมายแต่เนื่องจากเป็นคดีสมคบกันเขาเรียกสมคบแห้งสมคบแห้งคือสมคบที่ไม่มีตัวยาเสพติดมีแต่พยานหลักฐานหรือมีร่องรอยเนี่ยเลขาปปส.ก็จะอนุมัติข้อหานะครับทั้งหมด39รายทั้งหมดเลยแล้วในส่วนของเจ้าที่ตำรวจกับปปส.แล้วก็กองทัพไทยนะครับก็ร่วมกันที่จะสืบสวนติดตามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยแล้วก็รูปแบบวิธีการท่านก็คงเห็นแล้วนะครับว่าการส่งมอบเป็นไงในคดีนี้ถึงเล็กๆนะครับ 60,000 กว่าเม็ดเนี่ยแต่เงินหมุนเวียนทั้งหมดประมาณ40กว่าล้านนะครับแล้วก็ที่เรายึดทรัพย์ได้เนี่ยอายัดบัญชีไว้16ล้านแล้วก็เป็นทรัพย์สินอื่นอีก9ล้านนะครับแต่ประเด็นของเราไม่ได้ไปดูจำนวนยาหรือว่าในเรื่องทรัพย์สินแต่เราอยากจะสร้างความอบอุ่นแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนนะครับที่จะจับกลุ่มผู้เอามาจำหน่ายในชุมชน
ทั้งหมดครับไม่ทราบว่าท่านผู้การมีอะไรเพิ่มเชิญเชิญเลยเกตนะครับบ้านเป้าหมายที่เราไปค้นตามที่ข้อมูลที่เราได้มาจากเรื่องโครงการของท่านผบ.อื่นจะสังเกตได้ว่าป้ายแต่ละบ้านที่เรามีการคือเจ้าที่ตำรวจพื้นที่จะเห็นว่าบ้านสีขาวเห็นไหมครับป้ายสีเขียวในกลุ่มบ้านของที่เป้าหมายที่เรามองไว้นะครับก็ถือว่าบ้านที่ไม่ได้รับการยืนยันว่าสะอาดจริงนะครับไม่เป็นตามชุมชนยั่งยืนตามแนวความคิดของท่านผบ.ตร.คือยังอยู่ในกลุ่มเป้าที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นการสังเกตดูที่บ้านนิดนึงเราจะเกิดเลยให้เห็นเลยในชุมชนฝากไปยังพี่น้องนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ถ้าบ้านของท่านมีการเข้าไปโดยของเจ้าที่ตำรวจเองนะครับหรือเจ้าที่ตชส.หรือตำรวจชุมชนสัมพันธ์เข้าไปแล้วนะครับเราจะหาข้อมูลของบ้านของแต่ละท่านในชุมชนนั้นนะครับจะมีสติ๊กเกอร์สีเขียวติดไว้ซึ่งบ้านเป้าหมายที่ได้มาค้นวันนี้ไม่มีนะครับก็คือหนึ่งในที่ตำรวจมีการสงสัยหรือยังไม่ให้ความเชื่อมั่นกับบ้านนั้นนะครับซึ่งส่วนนี้เองชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยจะช่วยดูได้นะครับจะช่วยดูได้เป็นหูเป็นตาให้เรานะครับครับขอบคุณครับน้องนะครับต่างๆนะครับถ้าเกิดลูกหลานของท่านเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับซึ่งการตรวจค้นเนี่ยจะพบว่าบางทีญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะไม่รู้ลูกหลานเกี่ยวข้องซึ่งมาตรการที่เจ้าที่ตำรวจและทางปปสใช้คือเรื่องการยึดทรัพย์นะครับซึ่งบางทีเนี่ยทรัพย์อาจจะพลาดพิงไปถึงญาติพี่น้องนะครับก็อยากจะให้ท่านที่ลูกหลานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยก็ขอให้เลิกเกี่ยวข้องนะครับนะครับเพราะลำพังเนี่ยการยึดทรัพย์เนี่ยไม่ใช่เพราะตัวผู้ต้องหานะครับการเกี่ยวข้องกับตัวท่านด้วยนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ลูกหลานของท่านยุ่งเรื่องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับฝากประชาสัมพันธ์ครับในเคสที่มีการจับกุมเนี่ยเราจะมีการขยายผลให้ไปถึงผู้ขายรายย่อยในชุมชนทุกรายครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะทำลงในชุมชนซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากท่านผู้การท่านรองผู้การทางการน่าจะเป็นนักค้าระดับรายขายส่งในพื้นที่นะครับตัวลูกค้าทั้งหมด39รายนะที่เราออกหมายจับจะเป็นลูกค้าในระดับชั้น2รองลงมาก็คือหมายความว่ากลุ่มพวกนี้จะนำนะยาเสพติดไปจำหน่ายในพื้นที่แพร่ระบาดให้กับนะผู้เสพในพื้นที่ชุมชนนะโดยตรงซึ่งเท่ากับว่าในการปฏิบัติการครั้งนี้39เป้าหมายสามารถทำการตัดตอนเพื่อไม่ให้ยาเนี่ยเข้าไปอยู่ยังพี่น้องชุมชนของเราในพื้นที่ได้นะครับซึ่งอันนี้นะก็เป็นนโยบายของท่านเลขาแล้วทางของผู้การน.นะที่กำกับเร่งรัดให้มีการดำเนินการนะครับขอบคุณครับอย่างตัวผู้ต้องหาที่บ้านหลังนี้เนี่ยครับคือเขามีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีคดีครั้งเก่าอะไรติดตัวอยู่ด้วยไหมครับครับอันนี้เท่าที่มีการสืบสวนนะครับคดีนี้นะฮะเขาไม่มีประวัตินะฮะซึ่งพวกนี้นะในพื้นที่เนี่ยนะครับเขาจะหลบเลี่ยงนะครับก็คือจะไม่ให้พื้นที่เนี่ยทราบว่าเขาเนี่ยมีพฤติการนะแต่ว่าในชุดสืบสวนก็มีประวัติที่ทำการสืบสวนอยู่ครับบุคคลคนนี้นี่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใช่ไหมครับคือเป็นคนขนเองส่งเองหรือว่ารับเงินเองอย่างนั้นเลยไหมครับครับในเครือข่ายนี้นะเขาจะรับจากผู้จำหน่ายโดยตรงจากเครือข่ายนะก็คือตัวผู้สั่งการแล้วก็มาแพร่กระจายในพื้นที่นะครับโดยตรงครับคือจะเนี้ยจะไอจาก 60,000 เม็ดเนี่ยเป็นแหล่งพักยาอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ครับขออนุญาตท่านคือถ้าสรุปง่ายๆคือเราจับที่รายถ้าเป็นตะก่อนเนี่ยถ้าเราจับที่รายใหญ่ก็คือจบแค่นั้นได้ของกลางเยอะแต่ตอนนี้แนวความคิดของท่านเลขาธิการปปส.เนี่ยกับเจ้าที่ตำรวจมองดูว่าพ่อค้าที่ขายปีกให้กับชุมชนซึ่งสร้างความเดือดร้อนเนี่ยใน39รายก็คือเหมือนพ่อค้าขายปีกที่มายังชุมชนเลยเราพยายามจะตัดตอนพวกนี้ออกให้หมดที่เรียกที่ท่านเลขาท่านเรียกแล้วว่าสมคบแห้งถึงแม้ว่าจะไม่มีของกลางแต่พฤติการที่ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นบัญชีการเงินหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องเราต้องดำเนินคดีกับกลุ่มพวกนี้นะครับกลายเป็นพ่อค้าปลีกที่ไปยังชุมชนที่สร้างความเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้39รายเนี่ยเหมือนเป็นพ่อค้าขายปลีกถึงแม้ว่าของกลางจะเจอหรือไม่เจอก็ตามแต่พฤติการจากการจับกลุ่มครั้งแรกนำสู่เรื่องการเงินนะครับนำเรื่องการเงินโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับขยายไปอยู่สู่เรื่องนี้ทำให้จับกลุ่มได้เพราะนั้นจะสร้างความอบอุ่นให้กับพี่น้องที่อยู่ในชุมชนได้ครับส่วนหนึ่งก็คือเขาไม่ใช่รับยามาจากอันนี้อย่างเดียวที่เราพบยาอีวันนี้ยาอีก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่เวลาการส่งของเขาเนี่ยจากที่ตรวจพบเขาจะทำในกล่องไอ้ยาอมนะแล้วติดแม่เหล็กอย่างนี้นะฮะแล้วเขาส่งเขาไม่ได้ส่งที่หน้าบ้านหน้าบ้านเขาติดสกีเนี่ยป้องกันดูเจ้าหน้าที่เข้ามาแต่เขาก็จะออกไปข้างนอกไปก็จะอาจจะแปะกับที่เป็นเหล็กอย่างเงี้ยนะ
ครับอันนี้วิธีการเขาและคนซื้อก็จะมารับไปแล้วแต่จะนัดกันแต่เงินก็จะโอนกันผ่านบัญชีทีก็เป็นลักษณะแบบนี้ส่วนบัญชีม้าบัญชีเปิดแทนเนี่ยตามประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่เนี่ยมีโทษนะครับในมาตรา129กำหนดว่าผู้ใดที่จะให้ผู้อื่นเนี่ยใช้บัญชีหรือเปิดบัญชีแทนเนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 60,000 บาทเพราะนั้นโดนหมดนะครับที่ให้เปิดบัญชีคนอื่นก็อยากจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนผ่านสื่อนะครับว่าท่านให้ผู้อื่นเปิดบัญชีให้ผู้อื่นยืมบัญชีให้ผู้อื่นเปิดซิมโทรศัพท์ให้ผู้อื่นใช้โทรศัพท์มีโทษตามกฎหมายประมวลกฎหมายยาติดมาตรา129จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับหรือไม่ว่าจะเอาชื่อเราเนี่ยไปเปิดเป็นบ้านเช่าเปิดโกดังเก็บของเก็บอะไรนี้ก็มีโทษหมดนะครับฮัลโหลนะครับทางปปส.ก็เข้าพบกับท่านผู้การร่วมกันสืบสวนปรากฏว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะน.8กลุ่มผู้ที่กระทำผิดอ่ะมีพื้นที่ของเขตน.9อีกนะครับหมายความว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยมีลูกค้ารายย่อยอีกที่เราพบการกระทำผิดมีอยู่39คนเป้าหมายเนี่ยเป็น1ใน39นะครับที่ถูกจับวันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มียาเสพติดแต่ก็สามารถดำเนินการได้นะครับถ้ามีการสืบสวนเก็บพยานหลักฐานเนี่ยนะก็ศาลก็ออกหมายจับให้39หมายแต่เนื่องจากเป็นคดีสมคบกันเขาเรียกสมคบแห้งสมคบแห้งคือสมคบที่ไม่มีตัวยาเสพติดมีแต่พยานหลักฐานหรือมีร่องรอยเนี่ยเลขาปปส.ก็จะอนุมัติข้อหานะครับทั้งหมด39รายทั้งหมดเลยแล้วในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับปปส.แล้วก็กองทัพไทยนะครับก็ร่วมกันที่จะสืบสวนติดตามในเพิ่มเติมเนี่ยแล้วก็รูปแบบวิธีการท่านก็คงเห็นแล้วนะครับว่าเป็นการส่งมอบเป็นไงในคดีนี้ถึงเล็กๆนะครับ 60,000 กว่าเม็ดเนี่ยแต่เงินหมุนเวียนทั้งหมดประมาณ40กว่าล้านครับแล้วก็ที่เรายึดทรัพย์ได้เนี่ยอายัดบัญชีไว้16ล้านแล้วก็เป็นทรัพย์สินอื่นอีก9ล้านครับแต่ประเด็นของเราไม่ได้ไปดูจำนวนยาหรือว่าในเรื่องทรัพย์สินแต่เราอยากจะสร้างความอบอุ่นแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนนะครับที่จะจับกลุ่มผู้เอามาจำหน่ายในชุมชนทั้งหมดครับไม่ทราบว่าท่านผู้การมีอะไรเพิ่มเติมเลยครับขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าเราสังเกตนะครับตำรวจของสน.ตลาดภูนะครับตลาดภูจะมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะครับในจำนวนยาบ้า200เม็ดนะครับตั้งแต่วันที่2กันยายน65นะครับต่อมาก็เลยมีการสืบสวนขยายผลนะครับขยายผลมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งนะครับมาทราบว่ามีที่พักยานะครับอยู่ที่ในเขตพื้นที่ของสน.บุคโลนะครับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน28นะครับจึงมีการติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้อีก1รายนะครับในวันที่2กันยายน65นะครับพร้อมยาบ้านะครับแล้วทีนี้ก็เลยมีการขยายผลนะครับขยายผลต่อไปหาตัวผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการขยายผลสู่มาตรการสมคบได้โดยปปส.นะครับมีการออกหมายจับได้ทั้งหมด39หมายนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงเบื้องต้นครับครับหลังจากที่มีการจับกลุ่มเมื่อวันที่2กันยายนก็แนวนี้ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับได้ปรับรูปแบบใหม่เพราะนั้นเราต้องก้าวทันนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนที่อยู่บริเวณนี้จะให้ข้อมูลกับเราได้นะครับถ้ามีการเคลื่อนไหวมีอะไรผิดปกติผมเชื่อว่าในการให้ข้อมูลกับตำรวจเองหรือให้เจ้าที่ของปปส.เองกับข้อมูลของพวกท่านที่จะให้ข้อมูลมาเนี่ยจะเป็นความลับนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับก็ขอความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่ในละแวกแต่ละชุมชนด้วยในส่วนนี้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอทางครับครับ
ป็นทองรูปพรรณและพระเครื่อง13รายการพร้อมอาวุธปืน1กระบอกสวัสดีดีนะน่าจะโอเคนะจะรู้มอเตอร์ไซค์มาใส่ตอนนี้ยกดังขึ้นเลยไม่มามอเตอร์ไซค์ยกของกลางเป็นทีคอนเสิร์ตก็ได้เนี่ยกำลังสั่งซื้ออยู่ตำรวจเป็นแต่เผาหมดแล้วครับเด็กขาคอนขาประมาณคอนโทรลท่านเลขานี่ทำรถไอซื้อรถไอ้สำหรับติดกล้องสอบสวนระหว่างจับกุมส่งผู้ต้องหา13คันเป็นราประมาณคอนโทรครับอันนั้นก็เราบริการกล้อง